คสก็สวัสดีทุกท่านครับท่านผู้ชมอยู่กับคลิปตัวใหม่ผมครับคือตัวนี้นี่ของบุฟเฟ่ครับนี่เดี๋ยวไปดูรอบๆกล่องกันนะนี่โลโก้ก็อย่างนี้ครับนี่อันนี้รอบกล่องอันนี้ตัวใหม่ราคาอยู่ที่ 41,000 บาทเป็นของรุ่น E12F นะโอเคก่อนที่จะอันบ็อกตัวใหม่นะก็เดี๋ยวไปดูตัวเก่านะเพราะว่าตัวเก่าผมยังไม่ได้รีวิวเพราะว่าท่านชมคงเคยเห็นตั้งแต่ตอนทำโคเวอร์สนิทมาก่อนแล้วนะคือตัวนี้ครับอย่างนี้ครับกล้องเห็นไหมครับโอเคเนาะนี่โอเคจะเปิดให้ดูเป็นอย่างนี้นะนี่ตัวเก่าอันนี้ก็จะเป็นลิงก์สนิทตัวเก่าบางคนรู้บางคนก็ไม่รู้ครับนี่คืออะไรซึ่งถ้าลิ้นอะไรมันแตกอะไรก็เรียบร้อยเอาไม่ได้สับตัวเก่าก็อยู่ที่ราคา 5,000 กว่าบาทแต่ตอนที่ผมซื้อตัวเก่าก็เขาลดราคาให้เหลือ 4,000 กว่าบาทแต่อันนี้ครับ 40,000 กว่าบาทโอเคเดี๋ยวอันมุกกันอย่ารอช้าเลยโอเคอันบ็อกซ์มาก็จะมีกระเป๋าอย่างนี้ครับเห็นไหมครับโอเคตอนนี้ทุกคนยังไม่เห็นเนาะก็อาจจะแค่เห็นบางส่วนนะเดี๋ยวเอาของเก็บกันจะเป็นตัวนี้ครับนี่ครับเห็นท่านชมเห็นแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวถ่ายไปใกล้ดีกว่าอันนี้จะเป็นโลโก้ครับกล้องอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่นี่ครับจะเห็นเป็นโลโก้โอเคเดี๋ยวกับกล้องให้เป็นเหมือนเดิมกันโอเคเดี๋ยวดูให้กระเป๋ากันครับตรงส่วนหน้าก่อนเลยทำไมก็ตรงนี้อันนี้ครับส่วนด้านหลังก็คือนี่การกดปุ่มต่างๆของคณิตก็กดตัวไหนเงียบเป็นเงียบอันนี้มันจะระบุชื่อรุ่นอย่างนี้ครับสีฟ้าก่อนเลยอันนี้ก็จะเป็นพ่อเช็ดโอ้ทำลายหลังจากการเล่นเสร็จเงียบอย่างนี้ไปคือนี่ครับนี่ครับอันนี้เขาให้โหลดแอปได้ทั้ง Android และ iOS นี่ครับเป็นแอปหนึ่งซึ่งผมก็โหลดไปแล้ว
ต่อไปคือไปรับประกันเป็นนี้ต่อไปคือนี่นี่แหละเป็นคำเตือนอะไรบางอย่างต่อไปคือดินสออย่างนี้เป็นรูปคลีเน็ตเลยเห็นไหมเป็นนี้เลยสับดินสอคลีเน็ตนี่เป็นอย่างนี้โอเคครับมาดูตัวเครื่องของคาเนตกันนะครับโอเคเป็นอย่างนี้ครับนี่เจอมาก็นี่นี่เป็นอย่างนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเล่นคาเนตตัวใหม่ที่แถมมาส่วนอันนี้เขาไม่ได้แถมมาแต่ผมมีจากตัวเก่ามาตัวนี้ก็เพื่อเอาไปติดประกอบได้ง่ายขึ้นโอเคเดี๋ยวผมก็จะประกอบให้ดูประกอบยากนิดนึงถ้าทำครั้งแรกเดี๋ยวตอนที่ซื้อครั้งแรกมาใหม่ๆสุดๆร้อนก็ต้องควรทาไอ้นี่ก่อนครับแต่อันนี้ก็เคยทาไปแล้วก็อาจจะไม่ต้องมากก็ได้ก็นี่แหละโอเคก็ตัวนี้โอเควันนี้ก็เรียบร้อยส่วนลิ้นไม่ต้องใส่หรอกเพราะว่าคลิปนี้ก็ยังไม่ได้เป่าอะไรหรอกอันนี้แค่อันบ็อกอันใหม่เฉยโอเคเป็นนี้ครับไนี่ครับโอเคเดี๋ยวดูรอบคะแนนกันครับนี่แต่จริงๆมันเป็นลายไม้นะแต่กล้องอาจจะมองไม่เห็นโอ้ยมีเห็นอะไรของไม่ชัดว่ะการเซลล์กันละนี่เดี๋ยวเป็นอย่างนี้ครับโอเคก็จบคลิปพีคนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยครับถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ได้ครับคลิปนี้ครับและถ้าใครอยากผมเปรียบเทียบกับแสงคลิปตัวใหม่กับตัวเก่าก็คอมเมนต์ได้ล่างคลิปด้วยครับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนครับบาย